สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวตลาดนักเตะแบบจัดเต็มนะครับก็เริ่มด้วยการเปิดตัวแฮร์รี่แม็กควายนะครับผมเองนี่ก็พูดเรื่องของแฮร์รี่แม็กควายมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้จบแล้วนะครับยืนยันด้วยภาพนะครับนี่ครับจับมือกับโซชาเรียบร้อยแล้วก็ภาพอีกหลายๆภาพนะครับซึ่งเราจะได้เห็นกันหลังจากนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวของเนย์มานะครับผมทำเ,เรื่องราวของแมนยูไปเมื่อช่วงใบใบนะครับก็ปรากฏว่ามีแฟนยูทูบหลายท่านเหมือนกันว่าข่าวนี้ค่อนข้างที่จะมั่วเนี่ยมันก็คือจุดประสงค์การนําเสนอผมขออธิบายนิดนึงนะครับผมต้องการให้ท่านเห็นตัวเลขข้อเสนอนะครับซึ่งมันเป็นการรายงานเชิงลึกอ่ะที่สํานักข่าวต่างประเทศทำไว้นะครับก็ค่อนข้างที่จะละเอียดเหมือนกันนะครับที่ปารีสเสนอมาให้กับแมนยูนะครับซึ่งผมเองก็ นำเสนอไปนะครับแต่ว่าตัวเลขก็น่าจะประมาณนั้นนะครับแต่แมนยูไม่น่าจะเอานะครับเพราะพึ่งเซ็นกับแม็กควายไปนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นบาร์เซโลนาแหละที่จะต้องยืมตัวเนย์มานะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของเนย์มาที่ผมอาจจะทําให้สับสนก็ขออภัยแล้วกันนะครับข่าวเนี่ยบางทีก็เลือกที่จะมาให้เราเห็นตัวเลขว่าเขามีข้อเสนอตกลงอะไรนะครับซื่งไปหาเชิงลึกมาให้นะครับส่วนวันนี้นะครับเรื่องราวของเปาโลดิบาร่านะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าดิวล่มไปแล้วนะครับ ก็ล่าสุดนะครับดิบาร่าเนี่ยก็เดินทางกลับไปที่ตูรินแล้วนะครับแต่สถานการณ์ของดิบาร่ายังไม่นิ่งนะครับเพราะว่าสโมสรปารีสแซงต์แชมงนะครับกลายเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่จะยื่นขอซื้อตัวเปาโลดิบาร่าให้ได้นะครับก็โอ้โหมันสนุกจริงๆนะครับเมื่อดิวดิบาร่าล่มนะครับก็จะกลายเป็นดิวของลูคาคูล่มเช่นกันนะครับแต่ไม่ลูคคูเนี่ย ยอมรับที่มันอาจจะล่มได้แต่สโมสรอินเตอร์มิลานนะครับกลายเป็นอีกสโมสรนะครับที่ยื่นข้อเสนอสุดท้ายมาในนาทีสุดท้ายนะครับเจบบวกกับอีก4ล้านปอนด์ไอสีล้านยูโรนะครับก็เป็นเงินที่สูงที่สุดแล้วนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวกันแบบจัดเต็มวันนี้นะครับจัดเต็มจริงๆนะครับข่าวใหม่ๆอังกฤษนะครับข่าวที่1นนะครับเป็นข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เปิดตัวแฮร์รี่ ควายนะครับด้วยค่าตัว8 5ล้านปอนด์เรียบร้อยนะครับเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษนะครับกลายเป็นกองหลังที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ทำสัญญา6ปีที่โอทฟอร์ดนะครับนี่คือภาพล่าสุดที่เพิ่งเซ็นสัญญากันไปนะครับแมไกวยเองเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าผมดีใจมากนะครับที่ได้มาเซ็นสัญญากับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอ่าเนี่ยตามสเต็ปเลยนะครับ ผมขอขอบคุณสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนผมมาตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับมันเป็นโอกาสที่เหลือเชื่อที่ย้ายไม่ได้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับอ,อุร็กซานาโซชานะครับคือโค้ชที่ผมไว้ใจและผมตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะมาร่วมงานกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ในฤดูกาลนี้แล้วนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์จากปากของแฮร์รี่แม็กไว์ล่าสุดนะครับ ส่วนมีการเปรียบเทียบเหมือนกันว่าคุณเนี่ยกับฟานไดเนี่ยประมาณนั้นนะครับก็มันเป็นตารางตัวเลขเปรียบเทียบซึ่งผมคงจะไม่เอามาลงรายละเอียดนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยนะครับแม็กควาก็เปิดตัวยิ่งใหญ่กับแมนยูนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับอ้าวมีมีอีกครับมีครับโอเลกกน่าโซชาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับว่า แฮร์รี่แม็กควานครับเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในโลกในวันนี้ผมก็ดีใจที่ได้ไลายเซ็นของเขานะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของโซชานะครับเขาเป็นผู้เล่นที่อ่านเกมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีร่างกายที่แข็งแกร่งมีความสามารถและความสงบใน,ในการรับแรงกดดันนะครับเขาเล่นบอลกับพื้นได้ดีนะครับแล้วก็มีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมเป็นกำลังเสริมชั้นยอดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ผมยินดีมากที่ได้ต้อนรับแฮร์รี่แม็กควายมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและได้ร่วมงานกับเขาแม็กควายยังไม่ได้ซ้อมกับเรานะครับแต่ก็จะเริ่มซ้อมกับเราในวันศุกร์นี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าตัวของแม็กควายเนี่ยจะเริ่มต้นกับแมนยูยังไงนะครับก็นี่ก็คือบทสัมภาษณ์อย่างละเอียดของแฮร์รี่แม็กควายและโ so อเลกุนาโซชาขอแสดงความยินดีกับไฟแมนยูด้วยนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอูน่อมอรีนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับในเรื่องราวของการยืมตัวฟรีเบคูตินโยนะครับก็ตามรายงานล่าสุดนะครับว่าอูน่าอมอรีนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในเรื่องราวของคูตินโยนะครับอูน่าอิมอรีนะครับยืนยันนะครับว่าการขอยืมตัวคูตินโยนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับสโมสรอาร์เซนอลไม่มีความสนใจที่จะดึงตัวคูตินโยมาแบบยืมตัวนะครับ ส่วนค่าใช้จ่าย27ล้านปอนดน์ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงแต่ประการใดตามที่นักข่าวเขียนไว้นะครับเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่แล้วนะครับนี่คือคำยืนยันล่าสุดของอูน e ยเอมเี่ที่พูดถึงในดีวของค o ูตินโยว่าไม่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเปาโลดิบาร่านะครับกับสโม,มสรปารีสแซงต์แชมงนะครับตามรายงานล่าสุดในตอนนี้นะครับว่าสโม,มสรปารีสแซงต์แชมงนะครับต้องการที่จะเซ็นสัญญากับเปาโลดิบาล่านะครับโดยเสนอค่าเหนื่อยให้3 5 0 0 0 0่นปอนต์ต่อสัปดาห์ให้แล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คือนะครับตัวของดิบาล่าเองในตอนนี้เนี่ยเขากลับไปที่ตูนแล้วครับแต่ สถานการณ์ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวของอปารีสเองเนี่ยสโมสรปารีสแซงต์แมงเองเนี่ยต้องการดึงดิบาร่าไปนะครับแต่ว่าดิบาร่าเองนะครับต้องการที่จะอยู่กับยูนิสต์ต่อไปนะครับแฟนบอลเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรักดิบาร่าเหมือนกันนะครับฉะนั้นนะครับดีลนี้นี่ต้องรอกองข่าวอีกทีนะครับสรุปนะครับดีลของเปาโลดิบาร่านะครับล่มกับแมนยูเรียบร้อยแล้ว100%นนะครับลัวคูก็จะไม่ได้ย้าย ยกเว้นอินเตอร์เสนอมา73ล้านปอนด์นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับสำหรับดีลของเปโลรดิบาร่าจะไปอยู่กับปาริสเซนแคมปงได้จริงหรือไม่นะครับส่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวเชิงลึกของอเล็กซิสซานเชสนะครับเรื่องอย่างเงี้ยมน่าสนใจกว่าฟุตบอลอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับอเล็กซิสซานเชสนะครับก็ได้แฟนใหม่นะครับเนื่องจาก ตัวเขาเองเนี่ยก <emos. S 1> ็ไปเจอแฟนสาวคนใหม่ที่สถานีรถไฟนะครับก็ทำไงได้ครับก็เจ้าหนุ่มนักรักคนนี้นะครับนี่คือแฟนใหม่หน้าตาแฟนใหม่ของอเล็กซิสนะครับก็ยืนอยู่ด้วยกันนะครับโซชาก็เอามาด้วยเอามาเอามาที่สนามซ้อมด้วยตามรายงานนี้นะครับโซชาก็ก็ไม่พูดอะไรครับแต่อเล็กซิสเองเนี่ยก็ยิ้มยๆนะครับนี่คือหน้าตาแฟนใหม่ของเขานะครับแล้วก็ตามรายงานระบุอีกนะครับว่า ตัวของอล็กซิสครับจะกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในอีก2-3วันนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าอล็กซิสซันเชสตอนนี้ก็จริงๆรังกต้องกลับมาซ้อมแล้วแต่ตอนนี้ขอตัวไปทำธุระอะไรประมาณนี้นะครับผมเองก็แปลไปตามข่าวนะครับส่วนเขาจะไปทำอะไรก็เรื่องของเขานะครับสรุปนะครับนี่คือแฟนใหม่ของอล็กซิสซันเชสนะครับชัดเจนตามนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเดลลอยซันเน่นะครับล่าสุดในวันนี้นะครับว่าเดลลอยซันเน่นะครับก็ยังคงตกเป็นข่าวนะครับว่าต้องการย้ายไปอยู่กับสโมสรบาเยอร์มิวนิกนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าอ่ามันมีอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ตัวของซันเน่ต้องการย้ายก็คือไซดี้นะครับซึ่งเป็นน้องชายของเดลลอยซันเน่นี่แหละที่เป็นต้นเหตุนะครับมันอ่า ทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมเจ้าตัวถึงอยากย้ายนะครับจริงๆอ่ะน้องชายของเขานะครับก็คือซาดี้นี่แหละก็คือคนที่รู้เหตุผลที่ชัดเจนนะครับถึงยังไงก็ช่างนะครับตัวของเลีรอยซานเน่เองเนี่ยยังคงต้องการที่จะย้ายออกนะครับส่วนทางฝั่งของบาเยร์เมินิกนะครับก็อย่างที่เคยเปิดไปเปิดจะเ,เ,เปิดใจไปแล้วว่าต้องการที่จะเซ็นสัญญากับเลีรอยซานเน่จริงนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับดีลนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นด้วยค่าตัว145ล้านปอนด์ ตามข่าวที่เกิดขึ้นนะครับเป๊ปยังคงยืนยันนะครับว่าซานเน่เนี่ยยังคงเป็นกําลังสําคัญของซิตี้เหมือนเดิมชัดเจนตามนี้นะครับเดี๋ยวรอกรองข่าวแล้วก็รอการเปลี่ยนแปลงแค่นั้นเองนะครับสำหรับดโรซานเน่ Sunny กับไบรมินิกนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลนะครับวันนี้นะครับสโมสรอาร์เซนอลเองนี่ยังไม่หยุดเสริมทัพนะครับความหวังของอาร์เซนอลนะครับในการเซ็นสัญญากับเคลรตินเน่นี่ก็มีแล้วนะครับเพราะว่าสโมสรกาสโตเซลติกนะครับก็กำลังจะหาคนแทนนะครับเคลรตินเน่นะครับเขาคนนั้นก็คือริโก้องรีนะครับริโก้เฮนรี่ขออภัยนะครับไม่ใช่คนฝรั่งเศสนะครับก็ เป็นนักเตะของสโมสรเบนฟอร์ดนะครับก็ตามรายงานนะครับว่าน่าจะเอามาแทนที่ของคิรันติน่นั่นเองนะครับทีนี่นะครับขอภัยนะครับแล้วก็นักเตะคนนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ7ล้านปอนด์นะครับสำหรับเฮนรี่นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับรอดิวของคิรันตินีนะครับให้มันจบก่อนนะครับส่วนความเห็นของอุนอเอมลี่เองเนี่ยก็บอกนะครับว่า ใกล้จะเป็นดายท้ายแล้วนะครับหูตังใช้ตังไปเยอะจริงอาร์เซนอลสรุปนะครับรอเวลาของข่าวอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวความวุ่นวายของมาโลอิคาดี้นะครับจะไม่จบนะครับเพราะว่าในวันนี้นะครับทางสโมสรนินเตอร์มิลานนะครับหลังจากที่พอจะทราบละว่าอิคาดี้เองเนี่ยไม่ยอมย้ายนะครับอาสโมสรอิสเตอร์มิลานนะครับก็ได้ออกมาตรการเด็ดขาดเลยนะครับว่าเขาจะไม่ส่ง มาโลอิคาดี้นะครับลงสนามตลอด2ปีนี้นะครับตามสัญญาที่มีอยู่นะครับอิคาดดี้เองนะครับก็งัดข้อกับทั้งบอร์ดบริหารของอิตอร์มิลานนะครับโดยการจะอยู่ให้ครบสัญญานะครับทางในทางกับกันเนี่ยบอร์ดบริหารของอิตอร์มิลานก็ได้นะครับก็ก็อยู่ได้แต่ไม่ต้องเล่น2ปีอ้าวก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับอิตอร์มิลานก็ไม่ได้ง้อิคาดี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอิคาดดี้เองเนี่ยก็ตกเป็นข่าวว่า จะย้ายไปร่วมทีมสโมสรโรม่า,มมาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับทุกอย่างมันมีทางออกอยู่แล้วอะเมื่อเขาต้องการอยู่แต่ก็ไม่ต้องเล่นชัดเจนตามนี้นะครับสำหรับอินเตอร์มิลานนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเดวิดเบ็คแฮมนะครับที่ต้องการให้คาร์ลอนโชลตินะครับไปคุมทีมอินเตอร์ไมอามีของเขานะครับ ในขณะนี้นะครับสโมสรนาโุรีเองเนี่ยซึ่งมีผู้จัดการทีมอย่างอันเชอรตินะครับเป็นโค้ชอยู่นะครับแต่ว่าสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับอันเชอรติเองเนี่ยก็มีสัญญากับนาโุรีอยู่อีก2ปีนะครับเขาเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนในการเซ็นสัญญากับนักเตะเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วนาโุรีจะขายนักเตะออกไปนะครับแล้วก็เซ็นมาเนี่ค่อนข้างที่จะยากนะครับ ตัวของเบ็คแคมได้บอกนะครับว่าถ้าคุณต้องลงทุนกับโคดร,ระดับโลกเนี่ยอันเชอติเนี่ยคือโค้ดที่ใช่เลยนะครับเพราะเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับแล้วก็พูดได้หลายภาษาด้วยนะครับก็สรุปนะครับอันเชอร์ตินะครับอาจจะไปคุมทีมอินเตอร์ไมอามีของเดวิดเบ็คแคมนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลนะครับอุนอายนิเองนะครับต้องการที่จะเรียกความฟิตของนิโคลัสเปเป้นะครับให้เจอกับนิวคาสเซิลในเกมวันอาทิตย์นี้ให้ได้นะครับอุนอายนินะครับได้สั่งการให้กับสตาฟโค้ชของเขานะครับเรียกความฟิตของนิโคลัสเปเป้นะครับให้ลงสนามทันเจอกับสโมสรนิวคาสเซิลในเกมวันอาทิตย์นี้นะครับถ้านิโคลัสเปเป้ลงได้นะครับ หน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงของอาร์เซนอลจะเป็นอย่างนี้นะครับผู้ราประตูนะครับเป็นเรโน่นะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นโซคาติสกับมูซาฟีนะครับแบ็กขวาเป็นอ่านิวส์นะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นคาราซินเน็กนะครับก็คู่กลางนะครับ3คนเป็นตอเรล่านะครับเกดูซี่แล้วก็เอริกชาก้านะครับการิกชาก้าอ่าสามประสานแนวลุกนะครับหลังจากที่ลากาแซักเก็บเนี่ยก็จะเป็นโอบามิยองยืนหน้าเป้านะครับฝั่งขวาเป็นเปเป้ฝั่งซ้ายเป็นโอซิลนะครับ เจัดทีมลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าแจ่มเลยนะครับก็เสียดายลากาแซกเก็บไปก่อนนะครับสรุปนะครับโอกาสที่อมองลกลกในแง่ดีอะ่ะนิโคลัสเปเป้นเนี่ยก็น่าจะมีความฟิตทันลงสนามในเกมเปิดพิมลีกในวันอาทิตย์นี้นะครับกับนิวคาสเซิล ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของแฟนสาวของซาวิกนะครับอันก่อนอื่นเลยนะครับผมจะต้องพูดเรื่องราวของซาวิกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนะครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องแฟนสาวของเขานะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเวลานี้นะครับกับข่าวของซาวิกเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบลงไปนะครับวันนี้ข่าวอย่จริงก็เป็นข่าวของการเปิดตัวเฮลีแมกควายนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวของซาวิกนะครับ81ล้านปอนด์เนี่ยแมนยูก็ ยื่นข้อเสนอจริงนะครับผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าข่าวมันเงียบไปนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลของข่าวเหมือนกันแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยว่าดีอนนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะการเซ็นสัญญากับแฮนนี้แม็กควายได้นี้เองนะครับส่วนข่าวในวันนี้เนี่ยพูดถึงไอริกนะครับไอริกเนี่ยเป็นแฟนของซาวิกนั่นเองนะครับตัวของไอริกนะครับเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับก็เรียนอยู่ที่ประเทศตุรกีนะครับแล้วหลังจากนี้หลังจากนั้น่ะ เขาก็มาบรรจุอาไม่ใช่บรรจุครับไม่ใช่คนไทยก็มาทํางานที่กรุงโรมนะครับเป็นตําแหน่งแพทย์แล้วก็เจอกับซาวิกนั่นเองนะครับทั้งคู่เนี่ยก็เจอกันนะครับเริ่มคบกันเนี่ยที่โรมนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาเองเนี่ยก็เริ่มออกเดทกันนะครับแล้วก็มาด้วยกันตลอดเลยนะครับก็ติดใจเลยกว่าก็ประมาณนี้นะครับธรรมดาครับข้าวใหม่ปลามันนั่นเองไอ้อีกนะครับก็ออกสังคมออนไลน์นะครับความรักของเขานี่ ถ่ายรูปก,กับซาวิกทีไรนี่มีแต่คนอิจชานะครับเธอชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องของสามีเออไม่ใช่สามีครับแฟนของเขาก็คือซาวิกอะจะมาอยู่กับแมนยูจริงหรือไม่อันนี้ก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรเพียงแต่ว่าตัวของภรรยาสาวาแฟนสาวของซาวิกนะครับก็คือไอริกเนี่ยเป็นนักศึกเป็นแพทย์นั่นเองนะครับทำงานอยู่ที่โรมนั่นแหละนะครับชัดเจนตามนี้นะครับส่วนดีวการย้ายทีมรออีกหน่อยนะครับ ส่วนเรื่องราต่อไปนะครับเข้าสู่เรื่องราวของเนย์มาแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเรื่องราวของเนย์มานี่ผมเกินนําไปแล้วนะครับก็ผมทําข่าวเมื่อช่วงบ่ายเนี้ก็เป็นตัวเลข5 0 0แสนกว่านะครับแล้วก็ค่าเหนื่อย5 38,0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็นค่าเหนื่อยของเนย์มาที่ยื่นมาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจารณาแต่แมนยูเนี่ยเขาไม่ไม่เอาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันแพงไปส่วนค่าตัวเนี่ยหนึ่งเท่าไหร่นะฮะผมจำไม่ได้จริงๆนะครับ 163ล้านปอนด์หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดขออภัยนะครับก็ไม่น่าจะเป็นเงินที่แมนยูจะต้องไปใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการได้เฮี่แม็กไกว์มาเนี่ยมันก็ใช้เงินเยอะอยู่แล้วนะครับยังเหลือดิวอีกตั้งหลายดิวนะครับบุนโน่ฟอนเดสก็ยังไม่เกมนะครับเดี๋ยวมีเชิงลึกบุนโน่ฟอนเดสอีกเดี๋ยวผมค่อยสรุปแล้วกันนะครับส่วนของเดนมาเองนะครับคุยถึงบาร์เซโลนาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับบาร์เซโลนาจะ เสนอยืมตัวนะครับแต่ว่าดีลนี้น่าจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากนะครับรองประธานสโมสรนะครับก็คือรองประธานสโมสรของบาร์เซโลนาก็คือจอร์ดี้คาร์โดเนอร์นะครับก็ได้ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเนมานี่จะไม่สามารถย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาในหน้าร้อนนี้ได้นะครับก็ต้องเป็นหน้าร้อนถัดไปนั่นเองนะครับก็รองประธานสโมสรยืนยันอย่างนี้นะครับมันก็น่าจะจบนะครับวันนี้นะครับเราอาจจะไม่มีเนมาแต่ว่า ต้องดูสถานการณ์ในเดือนมกราคมก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับก็สรุปนะครับเนมาจะไม่ได้ย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนานะครับดีลอีกหนึ่งดีลเนี่ยผมขอเนยนพูดตรงนี้ไปเลยนะครับในเรื่องราวของการยืมตัวเนี่ยคือมันมีข้อตกลงที่บาร์เซโลนาได้ทําตกลงกับปารีสเหมือนกันนะครับว่าขอยืมตัวขอยืมตัวมาก่อนนะครับยืมเนมามาก่อนปั๊บจบฤดูกาลนี้เซ้นขาดเลยนะครับซึ่ง ทางปาีสเซ์แคมงเนี่ยไม่เอาแน่นอนนะครับสรุปนะครับเนมาร์ต้องอยู่กับปาีสเซ์แคมงต่อไปนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับขออนุญ,ญาตพูดถึงเรื่องราวต่อจากเมื่อวานนะครับหลังจากที่เราพอจะเห็นภาพถ่ายนะครับที่เอปเป้เนี่ยผักเนมาร์ออกจากเฟนนะครับหลังจากนั้นนะพูดถึงเรื่องหลังจากนั้นดีกว่านะครับ หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงนะครับทั้งคู่นะครับก็ได้ออกมาเฉลิมฉลองด้วยกันข้างนอกนะครับด้วยกันแล้วก็ถ่ายภาพนี่ครับชูตามภาพนี่นะครับเนมาเองนะครับก็ยังคงยืนยันนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องการมาอยู่กับบาร์เซโลนาเหมือนเดิมนะครับเอ็มเปเป้กับเนมานะครับตามข่าวบอกว่าทั้งคู่ทะเลาะกันเนี่ยจริงๆแล้วไม่ครับทั้งเอ็มเปเป้และเนมาเนี่ยเขาเรียกว่านับถือกันเหมือนพี่น้องนะครับ ทั้งสองคนนะครับก็ไปฉลองร่วมกันนะครับแล้วก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ทะเลาะบอกแบ้งแต่ประการใดนะครับสรุปนะครับเอมเปเป้กับเนยมาก็สัมพันธ์กันเป็นพี่น้องนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของบริษัทอโตโรนะครับบริษัทอโตโรนี้นะครับก็ให้การสนับสนุนนะครับพิมาริกในปีเป็นปีที่2แล้วนะครับ หลังจากอันดับแรกนะครับผมขอทำความเข้าใจกับแฟน YouTube ก่อนนะครับว่า E-Toro คืออะไรนะครับ E-Toro เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นนายหน้าในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับในการออกโฉนดอะไรพวกนี้ในอังกฤษนะครับซึ่งมีเงินทุนมหาศาลมากนะครับพิมเมลิกในดูการนี้นะครับเนี่ยที่เราจะกำลังจะดูกันอยู่เนี่ยดูดูการนี้นะครับเขาเป็นสปอนเซอร์นะครับให้เงินถึง2เท่านะครับแล้วก็ เป็นผู้สนับสนุนชั้นยอดของพิมลิกเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้มาฝากกับแฟน Youtube นะครับครั้งแรกนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอ e ีโตโรคืออะไรนะครับสรุปว่าครับเป็นอสังหาเป็นบริษัทที่เป็นอสังหาริิทรั์ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินในอังกฤษแล้วก็คือมีเม็ดเงินมหาศาลพร้อมที่จะดูแลเป็นสปอนเซอร์ให้กับพิมลิกในดูการนี้2ดูการติดแล้วนะครับชัดเจนตามนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของลิเนเม์พูนะครับหลังจากาที่เมสซี่เองนะครับก็เพิ่งพักร้อนกลับมานะครับวันนี้นะครับฤด,ดูกาลใหม่ของเมสซี่เนี่ยก็อาจจะยังไม่เริ่มขึ้นนะครับทางสโมสรบาร์เซโลนาเองเนี่ยก็อยากให้เมสซี่เนี่ยพักผ่อนต่อไปนะครับอาการเจ็บน่องของเมสซี่เนี่ยยังคงมีเหมือนเดิมนะครับก็ตามรายงานล่าสุดเหมือนกันว่า,าตัวของเมสซี่เองเนี่ยยังคงที่จะต้องพักผ่อนไปก่อนนะครับ ก่อนที่จะเริ่มพรีอาร์ติกาลีต่อไปนะครับสรุปนะครับเมสซี่ได้รับปัญหาการบาดเจ็บน่องอยู่ต้องพักต่อไปนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรลีดยูไนเต็ดนะครับเป็นเรื่องราวของเคมาลูฟนะครับเคมาลูฟนะครับก็ได้รับความสนใจจากสโมสรอันเดอรเลนะครับด้วยค่าตัว7ล้านปอนด์นะครับ เมนซอลคอมปานีนะครับต้องการให้เคมาลูฟนะครับมามาร่วมทีมอันเดเลตนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็ดูแล้วนะครับข้อเสนอเนี้ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมอยากบอกว่าให้รอชูเซร์อย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับเมนซอลคอมปานีเองเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าสนใจเคมาลูฟเหมือนกันนะครับเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันสำหรับเดีลยวนี้นะครับแฟนอันเดเลตนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรเซนิกเซปิเตอร์สเบิร์กนะครับก็เรื่องราวของเมลคอมนะครับเพิ่งย้ายมาอยู่กับสโมสรเซนิกเซปิเตอร์สเบิร์กนะครับด้วยค่าตัว36ล้านปอนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในเวลานี้นะครับเกิดปัญหาขึ้นแบบอยู่ไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากาแฟนบอลนะครับได้ขึ้นป้ายนะครับว่า เขานะครับสโมสรแห่งนี้เนี่ยรวมถึงแฟนบอลนะครับไม่ต้องการให้สโมสรเซนิกเซนิตเตอร์สเบิร์กนะครับเซ็นสัญญากับผู้เล่นนักเตะผิวดำโอ้โหยมเจ็บมากนะครับเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยขึ้นป้ายบนอัศจรรย์เลยนะครับมองรออเองเห็นแล้วเนี่ยแทบอยากจะร้องไห้เลยครับก็ทําไงได้ครับสโมสรเนี่ยต้องหาทางออกเพราะว่าเพิ่งเซ็นสัญญามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราไม่เคยพบเห็นแรงต้านขนาดนี้นะครับสโมสรยืนยันนะครับว่าการเหยียดสิการเหยียบหิวเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่า,าสโมสรเซนิกเนี่ยแฟนบอลส่วนใหญ่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเคร่งเรื่องของนักเตะผิวสีนะครับก็นั่นก็หมายความว่านะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับเมาคอมอาจจะต้องย้ายด่วนอีกครั้งนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับยังไงเขาก็ต้องย้ายนะครับหยัดผิวนี่อยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของริยัสมาเลสนะครับเมื่อวานนี้นะครับเขาไม่ได้ลงสนามให้กับแมนซิตี้นะครับในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลครับมันมีสาเหตุเหมือนกันนะครับมาเลสเองเนี่ยก็มาที่สนามเหมือนกันนะครับแต่เป๊ปกาดิโอลานะครับไม่เลือกที่จะให้ตัวของริยัสมาเลสลงสนามนะครับเนื่องจากริยัสมาเลสครับรับประทานยารักษาปัญหาสายตานั่นเองนะครับปรากฏว่านะครับทีมแพทย์เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ยาที่ตัวของลิยัสมาเลสเนี่ยทานไปเนี่ยมันเปมีสารกระตุ้นหรือเปล่านะครับกัวเป๊ปกาเดล่านะครับห่วงว่าถ้าเกิดไปตรวจสารสารพวกนี้แล้วมันมีผลตอบเขาคิดว่ามันเป็นแบบว่าพวกสารกระตุ้นอะไรพวกนี้มันจะทําให้เกิดผลไม่ดีกับลิยัสมาเลสครับเป๊ปกาเดล่าก็เลยบอกนะครับว่าคุณไม่ต้องลงสนามนะครับก็เลยโทรไปบอกเลยเอาง,ง่ายๆนะครับในเกมที่เจอกับ เวอร์พูลแต่ทีงไรก็ชางนะครับเป๊ปเองเนี่ยก็ต้องการให้ตัวของลิอาสมาเลสเนี่ยลงสนามให้กับทีเหมือนกันนะครับก็ตอนแรกในผมก็งงกันเออลิอาสมาเลสหายไปไหนนะครับที่ไหนได้เป็นเพราะเหตุผลนี้นะครับเรื่องรับประทานยาที่เกี่ยวกับสายตานั่นเองนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวดีๆของเกมอาชลิตี้ชิลเมื่อวานนะครับก็เป็นเรื่องราวของราฮิมสตอริงนะครับก็เข้าไปหาแฟนบอลทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับที่จะขอเซลฟี่ด้วยนะครับเป็นเด็กหญิงเป็นผู้หญิงเนี่ยครับเป็นเด็กน้อยเนี่ยเขาก็จะขอถ่ายรูปก,กับราฮิมนะครับราฮิมเองก็ถอดเสื้อของแมนซิตี้ออกแล้วก็เดินเข้าไปถ่ายรูปก,กับเด็กน้อยผู้หญิงคนนั้นนะครับก็เป็นภาพความประทับใจของราฮิมนั่นเองนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเมสันโฮเกตนะครับซึ่งเป็นเซนเตอร์แบ็กของสโมสรเอเวอเรตันะครับก็ได้รับความสนใจจากสโมสรเบอร์ซี่และบอร์สม r ตและเชฟฟียูนเต็ดนะครับด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์นะครับตามรายงานล่าสุดน,นะครับว่าเมสันโฮเกตนะครับก็เนี่ยครับมีฟอร์มการเล่นที่ต้องตาต้องใจเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในฤดูกาลนี้เนี่ย ตัวของสโมสรเอเวอเรตเองเนี่ยก็เสริมทัพได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันไม่แน่ใจว่ามเามสันโฮเกตนะครับจะได้ลงให้กับเอเวอเรตในดูการนี้ไหมนะครับเลยทําให้สโมสรบอลสปาร์ตนะครับแล้วก็อีก2สโมสรเนี่ยสนใจที่จะเซ็นสัญญาไปร่วมทีมนะครับเดี๋ยวก็รอลุ้นกันสําหรับดีวนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของพอพอกบา์นะครับหลังจากที่พอพอกบาเองนะครับก็ไม่ได้มาเล่นกับเกมที่เจอกับเอซิมิลานะครับก็หลังจากนั้น1วันนะครับพอพอกบาเองเนี่ยก็เล่นให้กับทีมยูยีปีของแมนยูนะครับเอาชนะแม็กเบอร์โลเวอร์ได้4ประตูต่อศูนย์นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บแต่ประการใดนะครับพอพอกบาสยังคงเล่นได้อย่างสบายๆนะครับส่วนการย้ายทีมนะครับเอิญต้องพูดนิดนึงนะครับว่า เพราะท่านที่จะชัดเจนนะครับว่าพอพักบาลในซีซั่นนี้จะไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรอ,อาร์เซนอลน,นะครับในเรื่องราวของลากาแซกนะครับที่ได้รับบาดเจ็บปัญหาข้อเท้าอีกแล้วนะครับลากาแซกนะครับวัย28ปีนะครับก็ ไม่ได้ลงเล่นในเกมที่เจอกับบาร์เซโลนานะครับเนื่องจากได้รับบาดเจ็บข้อเท้าในเกมที่เจอกับริยงนะครับตอนนี้นะครับอุนายเอเมรี่เองเนี่ยพยายามที่จะประครบประงมนะครับแต่เชื่อว่าคงจะไม่ทันในเกมวันอาทิตย์ที่เจอกับนิวคาสเซิลแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยอุนายเอเมรี่นะครับก็ได้เตรียมทีมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเดียวเนี่ยที่แฟนอาร์เซนอลอาจจะได้เฮส่งท้ายก็คือดีลของคิรนเชานี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอดูกันสําหรับ ดิวใหม่แล้วก็อาการบาดเจ็บล่าสุดของลากาแซ็คว่าจะหายทันวันอาทิตย์นี้ไหมนะครับแต่ผมเชื่อว่ายากนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับอันนี้แฟนมนอยู่ฟังเลยนะครับเรื่องราวของบูนโน่ฟอนันเดสล่าสุดนะครับหลังจากจบเกมคืนวันอาทิตย์นะครับก็เป็นเบนฟิก้าครับเอาชนะสปอร์ติ้งลิสบอนไปได้ถึง5ประตูต่อศูนนะครับ ตัวของบูนูฟอร์เนเดสครับถึงกับหลังน้ําตาเลยนะครับเขาเองเนี่ยก็รับกับตันปอกแขกเป็นกับตันทีมนะครับแต่เขาเองเนี่ยด้วยองค์ประกอบรวมๆนะครับไม่สามารถที่จะสู้กับเบนฟิก้าได้นะครับผมเอาภาพ5้านี้ขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะครับในเวลานี้นะครับเจ้าตัวเองนะครับก็ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไม่อยู่กับแมนยูนะครับแต่สโมสรสเปอร์นะครับก็ให้ความสนใจตัวของบูโน่เฟอร์นันเดสด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเขาจะเอาไปจับคู่กับ โรเซโซนั่นเองนะครับซึ่งโรเซโซเองเนี่ยใกล้จะปิดดีลแล้วนะครับก็ผมเองเนี่ยอย่างที่บอกไปครับมันมีการแข่งขันระหว่าง3สโมสรเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดในเรื่องราวเชิงลึกของโรเซโซแล้วกันนะครับตอนนี้เป็นเรื่องราวของบูโน่งฟอนเดนเดสนะครับบูโน่งฟอนเดนเดสนะครับสรุปนะครับก็ตอนนี้นะครับจบเกมละถึงเวลาแล้วครับที่เขาจะต้องประกาศนะครับก็ต้องดูกันว่าบูโน่งฟอนเนเดสจะเลือกมาอยู่สโมสรไหนนะครับแต่เชื่อว่าแมนยู เป็นเตง1สเปอร์เป็นเตง2ส่วนเรือลมาดิดส่วนเรือลมาดิดนะครับก็น่าจะยากหน่อยนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลบ้างนะครับหลังจากหลังจากที่เราทราบกันนะครับว่าซิลมมิเล่นะครับก็ย้ายไปร่วมทีมขับบุกเรียบร้อยนะครับก็ตามรายงานเชิงลึกนะครับหลังจากจบเกมวันอาทิตย์ก็คือจบชาลัตี้ชิลนะครับซิลมงมิวเล่นะครับก็อยู่ในสนามด้วยนะครับแต่ว่าเขาเองเนี่ย ก็เลือกที่จะไปขึ้นเครื่องที่ลอนดอนนะครับบินตรงไปที่เบลเยียมทันทีนะครับแล้วก็เซ็นสัญญากับตอนนี้นะครับก็จะเซ็นสัญญากับขับบุกและเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผู้สาวประตูคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับก็ขึ้นไปตามภาพนะครับก็คือเอเดียนนั่นเองนะครับเอเดียนเองนะครับก็จะมาทําหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูมือ2องของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับส่วนบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเอเดียนนะครับก็ พูดว่านะครับผมมีความสุขจริงๆที่ได้อยู่มากับมาอยู่กับสโมรสรลิเวอร์พูลแห่งนี้นะครับสโมรสรแห่งนี้เป็นสโมรสรที่ยอดเยี่ยมผมต้องการลงสนามให้กับลิเวอร์พูลผมมีความทะเยอทะยานและมาอยู่ที่นี่เพื่อเอาชนะทุกสิ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าฟอร์มของเอเดียนจะเป็นยังไงนะครับแต่ดับแรกเนี่ยการที่จะเอาชนะผู้สาประตูมาหนึ่งอย่างอาริซอนเบเกอร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะครับ ส่วนครอบให้ลงสนามเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวก็รอดูกันนะครับซิมงมิวเล่ก็ยุตินะครับอ่าหปีถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยที่อยู่กับลิเวอร์พูลเรียบร้อยนะครับไปอยู่กับขับบุ๊บเนี่ยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ6ล้านปอนด์นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับได้เงิน85ล้านปอนด์จากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับ สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับเจมส์ทาคอฟสกี้นะครับซึ่งเป็นเซ็นเตอร์แบ็กของสโมสรเบอร์สลีย์นะครับก็จะเซ็นเลยนะครับค่าตัวนี่ผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณ38ล้านปอนด์หรือไงนี่แหะครับส่วนอีกหนึ่งดีลนะครับก็จะเป็นนาธานอาเก้นะครับของบอลสมาร์ทเหมือนกันนะครับแต่นาธานอาเก้เองเนี่ยก็มีคู่แข่งอยู่หลายทีมเหมือนกันสรุปนะครับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะเซ็นสัญญากับ2นักเตะนี้ที่จะามาแทนแฮร์รี่แม็กควายก็คือ เจมทาคอฟสกี้นะครับแล้วก็นาธานอากเก้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของไคลวอเกอร์นะครับหลังจากที่คลวอเกอร์เองเนี่ยมันมีอยู่ช็อตหนึงนะครับเมื่อวานนี้ที่เป็นจังหวะที่เคลียร์เคลียร์ลูกบ่งของซาร่านะครับลูกบอลกำลังจะกิ้งเข้าประตูนะครับก็กลายเป็นคลวอเกอร์นะครับ โดดเข้ามาเนี่ยเตะออกจากเส้นประตูดได้ทันนะครับจริงๆแล้วนะครับตัวของไค w a อ k เกอร์เองเนี่ยเขาเป็นตะคิวอยู่นะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับปฏิกิริยาอย่างเงี้ยกระโดดตีลังกาออกไปเนี่ยไม่รู้ว่าตะคิวมันหายหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตแปะทวิตเตอร์นี้ไว้ให้ดูเองนะครับว่าความยอดเยี่ยมของไค w a อ k เกอร์นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอีคายูกุดูกันนะครับกับสัญญาใหม่นะครับผมเองเนี่ยจำได้ว่าเคยอ่านมารอบนึงแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนปิดฤดูกาลพิมพิลิกฤดูกันที่แล้วครับอีคายูกุดูกันนะครับในวันนี้นะครับต้องการที่เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็จะมีข้อตกลงค่าเหนื่อยถึง1 2 0 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ให้เป็นรางวัลของอีคายูกุดูกันนะครับส่วนบทสัมภาษณ์ของอีคายูกุดูกันเนี่ยก็บอกนะครับว่า สถานการณ์ทุกวันนี้มันแตกต่างกันไปนะครับเราทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีเวลาตัดสินใจให้น้อยลงค,คือมีเวลาเนี่ยน้อยมากนะครับการตัดสินใจบางอย่างต้องชัวร์ถึงจะทําชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือสัญาสญ,ญาเรื่องราวของสัญญาใหม่ของอีกคายกกดุกันนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้นะครับการลงนามสลับดีลระหว่างเจ้าคอนเซโล่กับเดเนโรนะครับบวกกับเงิน27ล้านปอนด์ในวันนี้นะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าาตัวของสโมสรยูเวนตุสนะครับต้องการขายเจ้าคอนเซโล่อยู่แล้วนะครับส่วนาทางฝั่งแมนซิตี้เองนะครับก็ต้องการให้ดีลของอตัวเขาเองครับก็คือเดเนโรเนี่ยบวกกับเงิน27ล้านปอนด์เนี่ย สลับไปได้แบบไม่มีอะไรติดขัดนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอความชัดเจนในเรื่องนี้อีกครั้งนะครับซิตี้เนี่ยเอาแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าคอนเซ l โลนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับหลังจากที่ทราบข่าวนะครับว่าดิวสลับขั้วระหว่างเปาโลดิบาราและลูคาคูนะครับตอนนี้ล่มแล้วนะครับไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับตามรายงานจากสื่อของทาคดีพรามารีนะครับนักข่าวชาวอิตาลีเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับเตรียมเงินก้อนสุดท้ายนะครับเงินสด73ล้านปอนด์บวกกับออปชั่นพิเศษอีก4ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับ ลูคคูให้ได้นะครับดีวนี้นะครับทางสกายสปอร์ตนะครับก็ได้บอกนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะเงินเนี่ยมันก็ตามที่แมนยูต้องการเลยนะครับ73บวกกับ4เนี่ยนะครับก็มันเกิน75ไปแล้วนะครับส่วนคําถามนะครับลัาคูเองเนี่ยยังไงก็ได้ครับขอให้ได้ย้ายทีมชัดเจนตามนี้นะครับ ส่วนเรื่องล่าสต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องกองข่าวอีกทีนะครับว่าสโมสรเลมาดริดนะครับได้ยื่นข้อเสนอนะครับพอพอกบาลครับบวกกับอาฮัมขออภัยครับพอพอกบาลนะครับสลับดีลกับฮาเมสโรดิเกตนะครับบวกเงินอีก1ก้อนนะครับ27.4ล้านปอนด์นะครับตามรายงานจาก The Time นะครับว่าดีลนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปฏิเสธทันทีนะครับเพราะเขาต้องการเงิน150ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับพอพอกบาลนะครับทีมไหนก็ได้นะครับ ในเวลานี้นะครับดิลของฮาม e s บวกกับเงิน27.4ล้านปอนด์เนี่ยล่มไปแล้วนะครับตัวของฮาม e s นะครับก็จริงๆอะ่ะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะประมาณ63ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้นะครับดีวนี้ก็ล่มไปเรียบร้อยนะครับ ส่วนเรื่องรา่อไปนะครับอัปเดตให้ข่าวให้กับแฟนสเปอร์นะครับในดิวของโลเซโซนะครับที่หลายๆท่านถามผมนะครับในวันนี้นะครับสเปอร์นะครับกำลังจะปิดดิวนะครับโจมนี่โลเซโซด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์นะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็ยอมรับแล้วนะครับส่วนเล็กเซ่นเองตอนนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยก็ต้องการย้ายออกแต่ยังไม่มีสโมสรไหนเนี่ยที่จะที่จะแบบชัดเจนกับตัวของเล็กเซ่นนะครับสรุปนะครับ จนวนี้โรเซโซ,โซนะครับปิดดีลที่55ล้านปอมเดี๋ยวรอสเปอร์นะครับเปิดตัวแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอสโมสรฟูลแลมนะครับสโมสรฟูแลมนะครับก็ได้ทำข้อตกลงกับแฮร์รี่อาร์เธอร์นะครับแฮร์รี่อาร์เธอร์เนี่ยผมคอเป็นนักฟุตบอลนะครับ วัย29ปีนะครับของสโมสรเวสต์ลอนดอนนะครับก็จริงๆนะครับตัวนักเตะคนนี้เองเนี่ยก็ต้องการที่จะมาอยู่กับฟูแลมเพอรไรนะครับเพราะว่าตัวของสกอตต์ปาร์เกอร์นะครับเป็นญาตินั่นเองนะครับก็มันเป็นเขาเรียกว่าคือช่วยเหลือผมหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอาร์เตอร์เองนะครับก็จริงๆนะครับก็ เคยอยู่กับสโมสรบอสปาร์ตนะครับในปี2010นะครับตอนนี้ก็ต้องมาร่วมทีมฟูลแลมนะครับเป็นเป็นน้องเขยอะไรประมาณนี้นะครับสุดเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของกองหน้าดาวรุ่งของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็คือลูคัสอาเนเมซ่านะครับกองหน้าของแมนซิตี้นะครับก็ถูกปล่อยให้ยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้กับสโมสรอ,อ่า วบบวกนั่นเองนะครับก็ตามรายงานนะครับเป๊ปเองนี่ก็อยากให้นักเตะคนเนี้วบบวกนะครับไปอยู่กับวบบวกเนี่ยวบบวกเนี่ยน่าจะพัฒนานักเตะให้กับตัวเองได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับเป๊ปเองก็บอกนะครับว่าตัวของลูคัสนะครับเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยนะครับแล้วก็มีความโหยหาในความสําเร็จตามปรัชญาของสโมสรนะครับคือก็เดี๋ยวรอดูกันดีกว่านะครับสําหรับดาวรุ่งคนนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอดีตผู้ตัดสินในพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับก็นะครับมาร์คคามาร์คคาเชนเบิร์กนะครับอ๋อเมื่อกี้อ่านชื่อไม่ค่อยถูกขออภัยนะครับมาร์คเคิร์เบิร์กนะครับก็ได้บอกนะครับว่าตั้งแต่เขาตัดสินมาเนี่ยก็มีนักเตะนะครับอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละที่สร้างปัญหาให้เขาเวลาคือปัญหาที่สร้างก็คือการไม่ยอมรับคําตัดสินนะครับแล้วก็พยายามที่จะ แก้งเจ็บแก้งอะไรอย่างเงี้ยครับนักเตะคนที่หนึ่งนะครับก็มาร์คคอนเซเบิร์กนะครับก็ได้พูดถึงเจนเซมันนะครับอดีตผู้สาประตูของอาร์เซนอลนะครับเลมันนะครับเป็นคนที่ทํางานหนักมากนะครับแต่เขาเองเนี่ยชอบที่จะขยบนะครับพุ่งล้มตรงรอบเขตโทษของตัวเองแล้วเจ็บอะไรประมาณนี้นะครับแล้วชอบมีปัญหาปากเสียงกับผู้ตัดสินทุกคนนะครับรวมถึงเชี่ยวชาญในเรื่องของการเล่นแบบ คือบางจังหวะไม่ควรเล่นก็ไปเล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็ตัวของมาร์สเกเบิร์นะครับก็ได้บอกนะครับว่าเป็นการตัดสินเป็นการตัดสินที่ยากเหมือนกันสําหรับการที่ใครจะคุมเยเลมันนะครับเยเลมันนะครับส่วนนักเตะคนที่2องนะครับมาร์สเกเบิร์นะครับก็ได้พูดถึงลิโอฟินานนะครับผมเคยเจอกับเขาในยุคของเฟอร์กี้นะครับเขาเป็นคนที่ทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายนะครับแต่ว่า เป็นผู้เล่นที่พูดคุยยากเวลาที่เขามาวอยวายนะครับผมเองเนี่ยก็โตขึ้นและฉลาดมากขึ้นคืออารมณ์เย็นมากขึ้นนะครับประมาณนี้ที่จะรับมือกับนักเตะประเภทนี้นะครับส่วนคนต่อไปนะครับมีการพูดถึงเปเป้นะครับเปเป้เองเนี่ยก็เป็นกองหลังของเรอัลมาดริดนะครับค่อนข้างที่จะเล่นฟุตบอลที่หนักนะครับส่วนตัวของมาร์คคอเซนเบิร์ดนะครับก็ได้บอกนะครับว่าเปเป้เองเนี่ยตอนที่ผมไปตัดสินยูฟ่าแชมเปียนลิกรอบ รอบสุดท้ายอ่ะก็ไปเป้เนี่ยเป็นอะไรที่พูดยากมากนะครับพูดเลยไม่ค่อยฟังนะครับส่วนคนต่อไปนะครับพูดถึงลอยคีนนะครับก็ตัวของมาร์คคาตาเบิร์กได้บอกนะครับว่าลอยคีนนะครับเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งนะครับคุณไม่สามารถไว้ใจเขาได้นะครับเขาพร้อมที่จะต่อสู้นะครับด้วยคือเล่นแรงเล่นแรงตลอดนะครับแต่คุณไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะ ทำอะไรต่อไปนะครับคือเล่นหนักมากก็หนักในเกมนี่แหละแต่บางทีนักเตะเขาเจ็บนะครับส่วนคนต่อไปนะครับพูดถึงเคิกเบลรี่นะครับเคิกเบลรี่นะครับขออภัยนะครับก็เป็นสิ่งนี้แย่ที่สุดนะครับที่ผมเคยเจอมาเลยนะครับคือเคิกเบลรี่นั่นเองนะครับเขาเป็นผู้เล่นคนเพียงคนเดียวที่น่าลำคาญที่สุดในสนามน่าลำคาญมากพูดจาหยาบคายนะครับแล้วก็พูดก็ไม่ฟังนะครับ ทำผิดอะไรก็ไม่ยอมรับอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําผิดอยู่ซ้ำซากนะครับก็คือสรุปนะครับามาร์คัเจเปิร์ตนะครับก็เจอตัดสินเคิร์กเบลมี่ทีไลนเนี่ย,ยแย่ที่สุดแล้วชัดเจนตามนี้นะครับ ส่วนเรื่องาต่อไปนะครับก็เป็นคำยืนยันของอูริโกนโซชานะครับว่าในซีซั่นนี้นะครับแอชชี่ยังนะครับจะเป็นกัปตันทีมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับก็จริงๆนะครับแฟนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยอยากจะให้ตั้งคนอื่นมากกว่านะครับเอาพอพอกบาไหมมาติดไหมนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับส่วนบิซาก้าเองเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยยังไงก็เป็นกัปตันทีมไม่ได้ส่วนเดบิดเดเคอาเองเนี่ย ก็ตามรายงานนะครับเขาต้องการไปกับตันทีมแต่ว่ามันเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูฉะนั้นโซชาเลยตัดสินใจนะครับว่าแอชชี่ยังเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โซชาตั้งในดูการนี้นะครับกับตันทีมนั่นเองนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของแบรดล็อเจอร์นะครับในเวลานี้นะครับนอกจากจะหากองหลังอย่างเจมส์โทคอฟสกี้แล้วครับลอตเจอร์นะครับยังคงให้ความสนใจนะครับคิสอ่าคิสโตเฟอร์นะครับอาร์เชอร์นะครับซึ่งจะมาแทนที่แฮนดี่แม็กควายแค่นั้นเองนะครับอาร์เชอร์เองนะครับอายุ21ปีนะครับค่าตัวอยู่ที่อ่าประมาณ15ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะย้ายมาอยู่กับอ่า เลสเตอร์ซิตี้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ข้อเสนอแล้วนะครับคือต้องยอมรับนะครับว่าเลสเตอร์ซิตี้นี่ทำธุรกิจได้อย่างสุดยอดจริงๆนะครับก็คือขายนี่แม็กไกวยได้4ตีโลกเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับการเสริมทัพของไบด้าโรเจอร์นะครับส่วนเรื่องราต่อไปนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของพาชิกเอฟรานะครับพาชิกเอฟรานะครับก็ได้พูดถึงพอพกบานะครับว่า พอพ็อกบานะครับทุกวันนี้เนี่ยที่อยู่กับแมนยูเนี่ยเขาเองเนี่ยไม่รู้สึกรักสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดเลยนะครับแต่มันก็ต้องเป็นเรื่องที่ยอมรับเหมือนกันนะครับอนาคตของพอพ็อกบานะครับยังอยู่บนความไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าสโมสรรวมถึงอเลิุราโซชานะครับได้ลังให้พอพ็อกบาเนี่ยอยู่ด้วยต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับพอพ็อกบาเองนะครับดูเหมือนจะไม่แยแสกับแฟนแมนยูเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้รักแฟนของแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดมากมายนักนะครับ ส่วนตัวเขาเองเนี่ยพูดถึงอนาคตอย่างเดียวก็คือการไปอยู่กับเดลเมริตนะครับนี่คือเรื่องราวของพอพักบารในเวลานี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเวลูนี่นะครับหลังจากที่เวลูนี่นะครับก็เป็นผู้เล่นอยู่ในเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์นะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ย เขาก็ยอมรับนะครับว่าลูนี่เองเนี่ยต้องไปเรียนโค้ดนะครับเพื่อในอนาคตเนี่ยเขาจะกลับมาช่วยเหลืองานที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับก็สรุปนะครับลูนี่เลิกเล่นเมื่อไหร่ก็จะผันตัวมาเป็นโค้ดนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ตกเป็นข่าวในวันนี้นะครับว่าต้องการที่จะเสริมกองหลังอีกหนึ่งคนนะครับก็คือนาธานอาเก้ของบอสปัตนั่นเองนะครับ ก็ค่าตัวนะครับอยู่ที่ประมาณถนะ้ผมจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะจำไม่ได้จริงๆนะครับนั่นอยู่ประมาณ40ล้านปอนด์สามถึงสีล้านปอนด์นะครับส่วนในเรื่องราวของเปเปรเดีโร่าต้องการอิสโก้นะครับยังคงเป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะครับสโมสรเรอัลมาริตเองตอนนี้กับแมนซิเตอ้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่ประการใดนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่า,าซีดาน,นจะเคลียร์เรื่องราวของ พอพกปาก่อนได้หรือไม่นะครับส่วนอิสโก้เองเนี่ยถ้าจะขายให้แมนซิตี้เนี่ยก็ตลาดนักเตะเหลืออีก3วันจะทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของแมนซิตี้ต้องการอิสโก้และนาธานอาเก้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเปปกิโดลานะครับได้พูดถึงแฮร์รี่แม็กไวร์ในวันนี้นะครับ เป๊ปกาดิโอลานะครับก็ได้ขอแสดงความยินดีกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ปิดดีลแฮร์รี่แม็กควายได้นะครับเป๊ปกาดิโอลานะครับที่บอกนะครับว่าแฮร์รี่แม็กควายนะครับเป็นดีลที่สุดยอดนะครับเราสนใจแฮร์รี่แม็กควายจริงนะครับแต่เราไม่สามารถเซ็นสัญญากับเขาได้นะครับเป๊ปไม่ได้บอกเหตุผลอะไรแต่พูดแค่ว่าเราเซ็นไม่ได้นะครับเขาเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งน่าเหลือเชื่อนะครับมียังหนุ่มอยู่มีความเร็วนะครับ การขันในดูการนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยไม่ธรรมดาอีกแล้วนะครับเป๊ปรู้นะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยแมนยูจะเป็นอีกทีมหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป๊ปเองตอนนี้ก็กําลังจะเสริมทัพคือเจ้าคอนเซโล่นั่นเองนะครับก็จะแลกเดียวกับเดเนโลนะครับบวกกับเงิน27ล้านปอนด์ส่วนซานเน่เองเนี่ยก็ต้องรอดูท่าทีในการย้ายทีมว่าจะย้ายช่วงไหนนะครับแต่ก็เหลืออีก3วันนะครับก็ต้องย้ายในช่วงนี้แหละนะครับก็ ชัดเจนตามนี้นะครับเป๊ปก็ยินดีกับแมนยูเรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของซิโอกุนอังโกลนะครับเมื่อวานนี้ครับกุนก็อยู่ในสนามนะครับแต่หลังจากจบเกมนะครับที่แมนซิตี้ชนะจุดโทษลิเวอร์พูลนะครับนาเตะแมนซิตี้นะครับก็เดินมาที่ทางเดินนะครับปรากฏว่ามีผู้หญิงอยู่คนนึ่งนะครับตะโกนมาบอกว่ากุน น้องสาวของฉันหลงรักกุลลงรักคุณขอไปนะครับก็คุณเองเนี่ยก็ยิ้มๆนะครับแล้วก็เดินผ่านไปนะครับปรากฏว่านักข่าวนะครับได้ตามไปดูเรื่องราวของเซลจิโอกุนอังคุโรนะครับเอาง่ายๆนะครับเขาไม่ได้มีแฟนคนเดียวนะครับอังคุโรนะครับก็เริ่มจากการมีลูกชายและลูกสาวกับลูกสาวของเดโก้มาราโดน่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แต่งงานกันในปี51นะครับ หลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็แยกทางกันในปี55นะครับเป็นการโต้เถียงนะครับเลิกเพราะไลฟ์สไตล์ปาร์ตี้นะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับกับลูกสาวของดีโก้มาลาโนนานะครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยก็ไปคบกับคาริน่านะครับซึ่งเป็นนักร้องสาวของชาวอาร์เจนตินานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปคบกับผู้หญิงอื่นอีกนะครับก็เป็น ชื่ออะไรอีกเหรครับเนี่ยโหหลายคนมากนะครับสรุปนะครับเออเป็นนางแบบสาวชาวอิตาลีอีกคนนะครับตามภาพนี้นะครับสรุปนะครับกุลก็โดนแซวนะครับว่าคือกุลเนี่ยมีภรรยาค่อนข้างที่จะหลายคนอยู่นะครับแล้วก็โดนหลังจากจบเกมชาริตี้ชิลเนี่ยเกมการกุศลเนี่ยก็โดนผู้หญิงคนนี้แซวนะครับว่าน้องสาวของเธอเนี่ยหลงรักคุณนะอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวปิดท้ายที่มาฟังกันแบบขำๆนะครับ เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวตลาดนักเตะแบบจัดเต็มวันนี้นะครับผมจัดเต็มจริงๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เปิดตัวแฮร์รี่แม็กควายไปเรียบร้อยนะครับก็อีกหลายๆดีลยังต้องลุ้นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นดีลดิบัลล่านะครับกับปารีสแซงต์แชร์แมงคือจบไปแล้วนะครับดีลสลับขั้วนะครับเปาโลดิบัลล่ากับลูกาคูเนี่ยจบละนะครับเป็นจริงไม่ได้แต่ดิบัลล่ากับปารีสยังเป็นไปได้นะครับแล้วก็ ในดีลของพรอฟกบาร์เนยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะไม่ได้ย้ายบุนุฟเฟอร์นเดสนะครับต้องเลือกแล้วนะครับสเปอร์หรือแมนยูนะครับก็จบเกมร้องไห้เรียบร้อยนะครับดูแล้วนะครับตามในงานเชิงลึกนี่สเปอร์เนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะจะไปจับคู่กับโลเซโซซึ่งสเปอร์เนี่ยปิดดีลได้ที่55ล้านปอนด์แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สุนทรสิธิ์ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ